วันนี้พามาทำกล่องเก็บเส้นได้จากขวดน้ำเก็บได้ง่ายๆใช้งานได้สะดวกวิธีการทำเป็นอย่างไรวันนี้ผมเมธีและดวงดาวจะพามารับชมครับอุปกรณ์ที่เรานำมาใช้ก็จะมีมีดคัตเตอร์ไม้ไผ่หรือไม้ตะเกียบเส้นได้และขวดน้ำครับเราจะมาร์กจุดด้านข้างของขวดน้ำเพื่อเราจะเจาะใส่ไม้ไผ่ทำแกนม้วนได้นั่นเองครับให้เราทำการเจาะสองฝั่งตามจำนวนม้วนได้ที่เราต้องการใส่ได้เลยครับเมื่อเจาะเสร็จเรียบร้อยลักษณะก็จะออกมาดังภาพเลยครับแล้วเราขีดมาร์กอีกหนึ่งจุดที่จุดกึ่งกลางของขวดน้ำครับเพื่อเราจะเจาะสอดใส่ส่วนปลายของเส้นได้นั่นเองครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วลักษณะก็จะออกมาดังภาพแบบนี้เลยครับผมให้เราขีดเส้นตรงเพื่อตัดแบ่งครึ่งของขวดน้ำโดยให้เราขีดแบ่งครึ่งทั้งสองฝั่งหลังจากนั้นให้เราใช้มีดคัตเตอร์เจาะรูที่เรามาร์กเอาไว้ได้เลยครับเหตุผลที่เราทำกล่องเก็บเส้นได้ก็เพื่อเวลาเรานำเส้นได้มาใช้งานเส้นได้จะไม่พันกันนั่นเองครับและเราเลือกขวดที่มีสีใสเพื่อจะให้มองเห็นสีของเส้นได้นั่นเองครับโดยเราจะใช้มีดเจาะในลักษณะกากบาทเพื่อให้กากบาทหนีบไม้แกนกลางไม่ให้ขยับได้นั่นเองครับถ้าหากเราใช้ไฟเจาะเป็นวงกลมถ้าเราเจาะไม่พอดีกับไม้จะทำให้ไม้แกนกลางของเส้นได้หลุดร่วงนั่นเองครับหลังจากนั้นใช้มีดคัตเตอร์ตัดที่เส้นตรงทำการแบ่งครึ่งของขวดนั่นเองครับโอเคโดยการใช้มีดคัตเตอร์หรือสิ่งของมีคมให้เราใช้อย่างระมัดระวังไม่ให้เกิดอุบัติเหตุหรือมีบาดแผลหากมีถุงมือให้ใช้ถุงมือเพื่อป้องกันอุบัติเหตุครับผมเมื่อเราตัดขวดแบ่งครึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วลักษณะก็จะออกมาดังภาพแบบนี้เลยครับหลังจากนั้นให้เราทำการเจาะรูที่จุดกึ่งกลางขวดตามที่เราได้ขีดเส้นมาร์กเอาไว้ครับและในจุดนี้เราเจาะรูเพื่อจะสอดเส้นปลายของได้นั่นเองครับหลังจากนั้นให้เราใส่ม้วนได้เข้าไปได้เลยครับเราสามารถใช้ได้ทั้งม้วนได้ที่เป็นแกนพลาสติกและเป็นแกนกระดาษครับถ้าหากเราไม่ใช่ช่างเย็บผ้าเราไม่ค่อยได้เย็บปักถักร้อยนานๆจะใช้1ครั้งส่วนมากแล้วเราจะเก็บม้วนได้ไม่ค่อยเป็นระเบียบและบางครั้งอาจจะหาม้วนได้ของเราไม่เจอครับวิธีการทำแบบนี้ช่วยให้เราเก็บม้วนได้ได้เป็นระเบียบและเวลาใช้งานไม่พันกันนั่นเองครับหลังจากนั้นให้เราดึงปลายของเส้นได้สอดลอดรูออกมาข้างนอกขวดได้เลยครับทำการปิดฝาขวดและนำมาใช้งานได้เลยครับเราจะสังเกตได้ว่าม้วนได้ของเราจะเป็นระเบียบเรียบร้อยเวลาเรานำมาใช้งานไม่พันกันและสามารถมองเห็นสีของเส้นได้ได้อย่างดีเยี่ยมครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับเทคนิคเล็กๆน้อยๆวิธีการทำกล่องเก็บเส้นได้จากขวดน้ำหากคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดแชร์ไปให้เพื่อนๆได้รับชมกันด้วยนะครับและฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ไล่ดวงดาวด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับผมขอบคุณครับ